สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Investor Network ช่องที่จะสอนและแบ่งปันความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเทรดและการลงทุนสำหรับมือใหม่สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งระบบ 2FA นะครับหรือว่า Google Authenticator นะครับเพื่อให้บัญชีของเราหรือ user ของเราเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับและก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่สำคัญมากๆเพราะถ้าเราไม่ติดตั้งระบบ 2FA นะครับเราก็จะไม่สามารถทำการถอนเงินหรือว่าโอนเงินไปยังบัญชีอื่นได้นะครับหรือว่าทำธุรกรรมต่างๆที่มันสำคัญได้ถ้าเกิดเรามีระบบความปลอดภัยที่ต่ำนะครับทาง Bitget เนี่ยเขาก็จะไม่อนุญาตให้เรานะครับทำการถอนเงินหรือว่าทำการโอนเงินไปยังบัญชีอื่นได้อันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขในความปลอดภัยของแต่ละ Exchange นะครับซึ่งแต่ละ Exchange ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบนี้กันหมดเลยโอเคทีนี้นะครับเวลาที่เราจะทำการติดตั้งระบบ Authenticator นะครับเราก็จะต้องมีแอปพลิเคชันนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆสามารถไปโหลดมาได้เลยเนาะจากที่โหลดเสร็จปั๊บนะครับเราก็จะต้องไปนำโค้ดนะครับจากทาง Bitget เนี่ยเพื่อที่จะทำการเปิดระบบ 2FA อย่างถูกต้องนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับมาที่เมนูตรงนี้ได้เลยด้านบนซ้ายมือตรงนี้นะครับที่เป็นลูกเต๋าเนี่ยนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับกดตรงนี้ได้เลยจิ้มไป1ทีนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆมาเลือกคำว่าความปลอดภัยตรงนี้ครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกคำว่า Google Authenticator นะครับตรงนี้ได้เลยกดคลิกเข้าไปนะครับแล้วเราก็กดถัดไปได้เลยครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดาวน์โหลด Google Authenticator สามารถดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าใครดาวน์โหลดแล้วก็กดถัดไปได้เลยครับทีนี้นะครับการผูก Google Authenticator เนี่ยจะทำได้ด้วยการ2วิธีก็คือสแกน QR Code ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะคัดลอกตัวเลขทั้งหมดตรงนี้ก็ได้นะครับซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะใช้เป็นวิธีการคัดลอกตรงนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆจดรหัสตรงนี้ไว้ดีๆนะครับมันสามารถใช้ในการกู้รหัส Authenticator ได้ในเวลาที่เราเปลี่ยนเครื่องนะครับหรือว่ามือถือหายเนี่ยถ้าเรามีรหัสตรงนี้นะครับเราก็สามารถนำไปใส่เครื่องใหม่ได้เลยนะครับก็กดคัดลอกตรงนี้ไปได้เลยครับแล้วก็ไปใส่ใน Google Authenticator นะครับแล้วเราก็นำรหัส Google Authenticator นะครับ6ตัวเนี่ยมาวางตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดถัดไปก็เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเนาะก็กดคัดลอกตรงนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่แอป Google Authenticator นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยระบบของ Google Authenticator เนี่ยมันไม่สามารถที่จะบันทึกหน้าจอได้นะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคครับหลังจากที่เรานำรหัส6ตัวมานะครับเราก็นำมาใส่ตรงนี้ได้เลยโอเคหลังจากที่เรานำรหัส6ตัวนี้มาวางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็กดถัดไปได้เลยทางระบบของแอปพลิเคชัน Bitget นะครับเขาจะให้เราทำการยืนยันความปลอดภัยอีก2ขั้นตอนนะครับก็คือการยืนยันผ่านทางอีเมลนะครับแล้วก็การยืนยันผ่านทางเบอร์โทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองก็ไปนำรหัส6ตัวนะครับที่ทาง Bitget เนี่ยส่งไปให้เราที่อีเมลแล้วก็เบอร์โทรนะครับนำรหัสตรงนั้นมาวางทั้ง2ที่ได้เลยโอเคหลังจากวางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็กดยืนยันไปได้เลยครับแค่นี้การติดตั้ง Google Authenticator หรือว่าระบบ 2FA ของทาง Bitget เนี่ยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเรากดกลับมาดูครับโอเคนะครับระบบ Google Authenticator ของเรานะครับก็ขึ้นติ๊กเขียวเป็นที่เรียบร้อยนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับในการติดตั้งระบบ 2FA ด้วย Google Authenticator ส่วนสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชี Bitget นะครับแล้วเพื่อนๆสนใจในการเทรดในแอปพลิเคชัน Bitget นะครับสามารถสมัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้รับสิทธิพิเศษนะครับในการลดค่าธรรมเนียมการเทรดอยู่ที่ 20% ตลอดชีพด้วยนะครับหรือเพื่อนๆจะสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอเพื่อนๆตอนนี้ก็ได้ครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ผม Ten Investor Network ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ